สำหรับความพยายามนะครับในการขัดขวางการจ่ายเงินนะครับในโครงการรับจำนำข้าวของม็อบนายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับก็ทำให้ชาวนาที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินในโครงการรับจำนำข้าวก็แบ่งออกเป็น2ฝั่งด้วยกันนะครับฝั่งแรกก็เป็นชาวนาจำนวนน้อยนะครับที่เข้าร่วมการชุมนุมกับม็อบนายสุเทพเพื่อฟ้องร้องเอาผิดกับรัฐบาลกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกร้องให้นายสุเทพเลิกข่มขู่ธนาคารเพื่อไม่ให้กู้เงินนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะครับจากนายกสมาคมเกษตรกรไทยจังหวัดนครปฐมกับคุณกำจรเพชรยวนว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับคุณกำจรสวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อสักครู่คุณกำจรก็อยู่ในวงเสวนาเป็นเวทีที่มีชาวนาในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากอยู่เหมือนกันนะครับคุณกำจรมองยังไงบ้างครับที่ตอนนี้ชาวนาได้แบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับสองฝั่งหมายถึงครับสองฝั่งก็คือฝั่งแรกเนี่ยเป็นฝั่งที่ไปร่วมชุมนุมกับม็อบของนายสุเทพส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นม็อบที่เรียกร้องให้ม็อบนายสุเทพหยุดขัดขวางที่ธนาคารจะออกเงินกู้ให้กับรัฐบาลครับนะครับคือม็อบตัวจริงก็คือม็อบที่ต่อต้านคุณสุเทพเนี่ยแหละครับแต่ที่ม็อบที่ไปกับคุณสุเทพน่ะคือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถูกชักจูงโดยมีนักการเมืองบางคนนะครับแอบแฝงไปแล้วก็ทำความเข้าใจผิดๆกับชาวนานะครับชาวนาก็รวมตัวไปก็บางส่วนนะครับแต่ไม่มากอะฮะทีนี้เห็นด้วยหรือไม่นะฮะที่ชาวนาในฝั่งนั้นเนี่ยเข้าร่วมการชุมนุมกับม็อบของคุณสุเทพแล้วก็อาจจะไปปิดถนนบ้างหรือฟ้องร้องรัฐบาลซึ่งก็นำโดยทางด้านของสภาทนายความครับไม่เห็นด้วยครับแล้วผมก็ต่อต้านอยู่หลายครั้งหลายคราวนะครับบางคนก็ได้โทรมาชักชวนแต่เขาบอกว่าคุณทำเพื่อเป้าหมายอะไรคุณทำแนวทางอะไรนะผมก็บอกนะผมก็บอกว่าถ้าคุณจะทวงถามเงินจากรัฐบาลนะบอกตอนนี้รัฐบาลยังทำอะไรไม่ได้เรากำลังหาวิธีการอยู่กำลังประสานงานกันอยู่และพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาโดยกับท่านนายกวิเชียรบ้างแล้วก็ผมกับคณะรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการอะไรเนี่ยกำลังหาลือกันอยู่หาแนวทางจะเอาเงินมาให้พวกเรานะครับครับทีนี้ม็อบทางฝั่งนั้นก็มีการขู่ด้วยนะครับว่าถ้าหากว่ายังไม่ได้รับเงินภายในเวลา7วันนี้นะครับจะยกระดับเป็นการชุมนุมขับไล่รัฐบาลของชาวนาในกลุ่มนั้นคิดว่าเหตุผลนี้จะทำให้ได้รับเงินเร็วขึ้นไหมครับก็คือชาวนาในกลุ่มของคุณสุเทพว่างั้นนะครับครับคือไอ้คำขู่ก็ขู่ไปขนาดคุณขู่ยังไงก็รัฐบาลจะให้ทำตามคุณภายใน6วัน7วันนะเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาตรงไหนแต่กำลังหาทางอยู่คาดว่าในภายในสัปดาห์นี้ผมคิดว่าคงจะได้คำตอบจากรัฐบาลว่าจะเอาเงินมาให้ชาวนาด้วยวิธีใดนะครับคิดว่าไอ้ในส่วนที่ว่าจะเดินขบวนมาขับไล่รัฐบาลนะผมคาดว่าชาวนาตอนนี้เขาไม่เอาด้วยนะคิดว่าจะไปขับไล่รัฐบาลเขาไม่เห็นดีด้วยแน่รับรองได้ครับครับเท่าที่ท่านนายกกำจรพูดคุยแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องชาวนาเนี่ยส่วนใหญ่เข้าใจหรือไม่ครับว่าที่รัฐบาลจ่ายเงินล่าช้าเป็นเพราะว่าสาเหตุอะไรเข้าใจครับเข้าใจทุกรูปแบบเลยครับเพราะผมได้พูดคุยกันในหลายส่วนแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรโครงการเนี่ยดำเนินมา2ปีเนี่ยมีเงินจ่ายตลอดแล้วก็ไม่มีเคยติดขัดอะไรเลยตามนโยบายอย่างแน่นอนนะครับแต่มาช่วงระยะหลังเนี่ยมันการเมืองมันเปลี่ยนไปมีการประท้วงแล้วก็ทำให้ยุบสภาเนี่ยมันก็เป็นผลทำให้การจ่ายเงินเลยต้องติดขัดไปนะครับคือผลจากการเมืองนะครับครับถ้าหากเข้าใจแล้วแต่ว่ายังมีชาวนาบางส่วนที่ยังคงเข้าร่วมการชุมนุมของม็อบของนายสุเทพคิดว่าชาวนาในส่วนนั้นทำไมถึงไปเข้าร่วมครับผมบอกแล้วครับมันไม่ใช่ชาวนา 100% นะครับเป็นชาวนาบางส่วนเล็กน้อยแค่นั้นครับและต่อไปนี้ผมคาดว่าในส่วนที่จะไปร่วมของคุณสุเทพน่ะผมคาดว่าคงจะลดน้อยลงไปน้อยลงไปแน่ทุกวันจนกลายไม่เป็นชาวนาจริงแล้วฮะก็เชื่อแน่นะครับครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งนะฮะตอนนี้มีชาวนา15จังหวัดในการรวมตัวกันนี่นะครับเรียกร้องให้ธนาคารปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลตามปกติคิดว่าตรงนี้จะส่งผลให้ธนาคารแต่ละแห่งทำความต้องการของชาวนาใน15จังหวัดนี้ไหมครับครับนี่ก็เป็นหนทางหนึ่งนะที่จะหาทางออกให้กับทางรัฐบาลที่จะหาแหล่งเงินที่จะมาเคลียร์ให้กับชาวนาได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าชาวนานี่ได้เข้าใจแล้วว่าหลักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดจากอะไรแน่ที่ชาวนาไม่ได้รับเงินจำนำข้าวนะครับครับก็ถือว่าชาวนาได้เข้าใจและเข้าใจความจริงนะฮะไม่ได้ถูกฝ่ายอื่นเขาโจมตีหรือว่าทำการบิดเบือนอะไรนะครับครับทางด้านของคุณสุเทพเนี่ยปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ไปกดดันไม่ได้ไปข่มขู่นะครับการปล่อยเงินกู้ของทางธนาคารแล้วก็กล่าวหาชาวนาที่ออกมาเรียกร้องให้ธนาคารปล่อยเงินกู้เนี่ยว่ามีเบื้องหลังอยู่เนี่ยตรงนี้คิดยังไงบ้างครับตรงนี้ก็ไม่ทราบในแนวของคุณสุเทพนะครับเดี๋ยวก็พูดกลับไปกลับมาเดี๋ยวอีกได้พูดอย่างนึงเดี๋ยวพูดอีกอย่างนึงเนี่ยไม่รู้ว่าจุดยืนของเขาคืออะไรกันแน่นะครับก็คนที่เป็นชาวนาตอนนี้คือว่าเขาเข้าใจในการดำเนินงานของผู้นำหรือของทางสมาคมดีครับครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นภาพการเดินรับบริจาคเงินของคุณสุเทพทักษุบรรณนะฮะที่อ้างว่าจะนำไปช่วยเหลือชาวนาตรงนี้คิดว่าจะนำไปช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจริงหรือเปล่าฮะตรงนี้ชาวนาเข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยถามว่าคุณสุเทพเดินเรียกรายเงินเนี่ยจะได้เงินสักเท่าไหร่แล้วชาวนาเนี่ยต้องรีบเดือดร้อนเนี่ยเป็นจำนวนเงินตั้งเท่าไหร่ครับนะครับซึ่งความเปรียบเทียบไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเชื่อครับครับเวทีแสดงความคิดเห็นที่กำแพงแสนนครปฐมในวันนี้ยังจัดอยู่ไหมครับท่านกำจรตอนนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่สรุปคร่าวๆนะครับเวทีที่กำแพงแสนในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับชาวนาสะท้อนอะไรออกมาบ้างกับโครงการนี้ออกมาแล้วก็เข้าใจดีนะครับใจในรูปการของสิ่งที่เป็นไปแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาชักชวนไปร่วมม็อบเขาไม่ยอมไปเด็ดขาดเพราะเขาเข้าใจดีแล้วก็ถือว่าโครงการรับจำนำเนี่ยเป็นขวัญใจของเขาแล้วก็ยังไงเสียเขาก็ยังยึดหลักโครงการนี้ไว้เพื่อการอยู่ดีกินดีปากท้องของตัวเองครอบครัวของตัวเองปลดเปลื้องหนี้ได้สุขภาพการเป็นอยู่ดีขึ้นกับเดิมเยอะเลยครับก็ทั้งเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เมื่อวานนี้เป็นของบางเลนวันนี้ก็มีทั้งส่วนหนึ่งของบางเลนแล้วก็กำแพงแสนนะฮะเรียกว่าก็สะท้อนความเห็นต่อโครงการรับจำนำข้าวก็เชื่อว่าชาวนาส่วนใหญ่แล้วก็ชาวนาทั้งประเทศน่าจะมีความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านนายกสมาคมเกษตรกรไทยจังหวัดนครปฐมคุณกำจรเพชรยวนขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ